บไปกินไส้กรอกร้อยปีใช่ไหมใช่ค่ะที่เมืองผัดลุงผัดตายไส้กรอกนี้นะคะสืบทอดกันมาแบบเป็นรุ่นสู่รุ่นนะหลายปีเลยอ่ะแต่ประเด็นมันมีอีกค่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังได้ค่ะได้ค่ะเป็นคนจังหวัดพัทลุงเห็นควันขโมงแบบนี้นะไม่มีใครไม่รู้จักไส้กรอกทรงเครื่องเจ้าเก่าเจ้าเดิมอายุกว่าร้อยปีของดีเมืองพัทลุงพี่ตุ้มใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตุ้มเนี่ยหรือเรียกคุณพี่เขาว่าคุณพี่สมนิดนะพี่ตุ้มเนี่ยอายุ52ปีแล้วเป็นชาวจังหวัดพัทลุงเลยยึดอาชีพการขายไส้กรอกทรงเครื่องเนี่ยมากว่า30ปีแล้วสูตรไส้กรอกของคุณพี่เนี่ยนะเป็นของครอบครัวสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่เนี่ยมาจนถึงรุ่นตัวเองละรวมอายุอย่างที่บอกก็คือที่เห็นคุณผู้ชมสูตรเขาเนี่ยร้อยปีแล้วใช่แล้วพี่ตุ้มเนี่ยเขาก็เล่าถึงไส้กรอกทรงเครื่องสูตรร้อยปีให้เราฟังแบบนี้นะคะว่าคือไส้กรอกของเขาเนี่ยคล้ายกับไส้อั่วของชาวเหนือค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะพี่ดอยเพราะอะไรไส้กรอกทรงเครื่องของเขาเนี่ยใส่ข้าวเจ้าซึ่งเป็นข้าวเนี่ยคลุกเครื่องสมุนไพรสีเหลืองๆแล้วก็ไส้หมูด้วยอ่ะก่อนที่จะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำมายัดเข้าไปใส่ในไส้หมูที่ล้างสะอาดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำมาย่างกับเตาถ่านให้มันสุกแบบพอดีเลยค่ะพร้อมขายให้กับลูกค้าแบบร้อนๆในราคาเริ่มต้น10บาท30บาทแล้วก็50บาทรวมไปถึง100บาทด้วยนะที่สำคัญค่ะที่ร้านเนี่ยตอบรับกระแสลดโลกร้อนด้วยการใช้ใบตองห่อไส้กรอกให้กับลูกค้าพี่ตุ้มเนี่ยเขายังย้ำชัดถึงเคล็ดลับของความอร่อยนะคะว่าอยู่ที่การใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนก็คือว่าต้องอะไรอ่ะใช้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยลงไปในไส้กรอกหรอต้องเอาลงไปในไส้กรอกเลยนะที่สำคัญเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดผงชูรสก็ไม่มีนะส่วนผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียงเนี่ยก็ต้องแช่น้ำแข็งตลอดเวลาเพื่อความสดกรอบเธอใครอยากไปลองชิมไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะไส้กรอกทรงเครื่องนะพี่ตุ้มฝากมาบอกว่าเริ่มออกจากบ้านไปขายในช่วงสายๆนะจ๊ะแล้วตนเองก็จะขี่รถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างที่มีหลังคาแบบนี้แหละตระเวนขายไส้กรอกไปนะในเมืองพัทลุงก็จะเริ่มจากที่ถนนสายอภัยบริรักษ์แล้วก็ไปจอดที่หน้าตลาดเมืองพัทลุงแล้วก็จะมาจอดประจำอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงเทพบอกพิกัดชัดเจนแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็อยู่ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองถ้าเกิดหมดตรงไหนกลับบ้านตรงนั้นจ้ะกลับเลยทีเดียวกลับเลยนะคะจริงๆพี่ทีมงานสาวบอกว่าตอน